นับสนุนรายการโดยการบินไทย Smile Signatureสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Guide ครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 โมงแบบนี้นะครับทางช่อง True Smart SME วันนี้ผมปลาคุณาคมพลพาณิชย์รับหน้าที่เป็นพิธีกรครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ BIDC รัชดาภิเษกครับเพราะว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการออกแบบรอยยิ้มเพราะว่าปัจจุบันนะครับเราจะสวยเพียงแค่หน้าตาผิวพรรณอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับรอยยิ้มก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์สมเกียรติอิ่มพลีทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบรอยยิ้มและทันตกรรมความสวยงามด้วยระบบดิจิทัลสมายล์ดีไซน์คนเดียวครับเน้นว่าคนเดียวใน Southeast Asia ครับไปพบกับคุณหมอเลยครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบรอยยิ้มของศูนย์ทันตกรรม BIDC แล้วครับขอแนะนำคุณหมอเลยนะครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับรบกวนแนะนำตัวเองกับทางผู้ชมหน่อยครับครับผมชื่อทันตแพทย์สมเกียรติอิ่มพลีนะครับผมเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามเดี๋ยวนี้การทำทันตกรรมเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของความสวยงามด้วยแล้วใช่ไหมครับต้องครับคุณหมอผมว่าศาสตร์นี้ต้องเป็นศาสตร์ที่ใหม่แน่นอนครับคุณหมอเป็นคนเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าครับในเรื่องของการออกแบบผมเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่จบมาโดยตรงในเรื่องของออกแบบด้วยดิจิตอลสมายล์ดีไซน์ครับซอฟต์แวร์รวมถึงเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก American Academy of Cosmetic Dentistry จากอเมริกาอะไรเป็นแรงจูงใจคุณหมออยากเรียนในด้านทางด้านนี้ฮะครับหลังจากที่ผมจบทันตแพทย์ธรรมดาแล้วผมก็ไปเรียนทันตกรรมประดิษฐ์ซึ่งเป็นการทำงานใส่ฟันหรือว่าครอบฟันปกติแล้วนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยที่เวลามาหาคุณหมอฟันมาทำการใส่ฟันหรือมาทำการรักษาเนี่ยความต้องการที่เป็นหลักของคนไข้ทุกคนต้องการที่จะมีรอยยิ้มที่สวยงามเนี่ยผมก็เลยมีความสนใจที่อยากจะไปเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อที่จะกลับมาสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้แสดงว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมในทุกด้านในเรื่องของความสวยงามเนี่ยมันเจริญเติบโตมากเลยทีเดียวฉะนั้นก็ตอบสนองมากในเรื่องของการทำอย่างไรให้เรามีรอยยิ้มหรือมีฟันที่สวยงามให้เหมาะกับบุคลิกภาพแล้วก็ตัวของเราด้วยทีนี้คุณหมอเรื่องของการออกแบบรอยยิ้มเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันเป็นศาสตร์ที่จริงๆแล้วผมไม่เคยได้ยินเลยนะว่าเราสามารถออกแบบรอยยิ้มให้เข้ากับหน้าตาของเราอย่างเงี้ยแหละครับหมอถูกต้องครับถูกต้องครับ อธิบายง่ายๆก็คือการออกแบบรอยยิ้มก็เหมือนกับเวลาที่เราจะสร้างบ้านสักหลังนึงเนี่ยมันก็ต้องมีการเขียนแบบและการออกแบบให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการนะครับในกรณีของเราเนี่ยก็จะเป็นเราต้องการออกแบบรอยยิ้มที่เป็นแบบที่คนไข้ต้องการเนี่ยก็จะต้องมีการสื่อสารระหว่างกับคุณหมอกับคนไข้ว่าคนไข้ต้องการให้ฟันเรียงตัวสวยงามแบบไหนต้องการสีสวยงามประมาณไหนรวมถึงสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือเวลาที่ทำการรักษาเรื่องทันตกรรมเพื่อความสวยงามเนี่ยจะต้องมีการออกแบบให้เข้ากับรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกของคนคนนั้นนะครับอ๋อทีนี้คุณหมอสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีการออกแบบให้ลูกค้าหรือว่าให้คนไข้เห็นก่อนเหรอฮะว่าเรายิ้มยังไงเหมาะกับเรายังไงก่อนถูกต้องครับคือปัญหาของการทำฟันสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะการทำฟันในเรื่องความสวยงามก็คือเวลาที่คนไข้ไปเจอคุณหมอเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าไม่ชอบฟันสีน้ำตาลไม่ชอบฟันที่เรียงตัวไม่สวยงามแล้วก็คุณหมอก็เริ่มทำงานเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ลงไปในดีเทลว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอยยิ้มที่เหมาะกับคนไข้คนนั้นหรือสิ่งที่คนไข้คนนั้นต้องการจริงๆเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเนี่ยตอนระหว่างที่ทำการเริ่มการทำฟันเสร็จเนี่ยหรือระหว่างการทำเนี่ย คนไข้ก็ต้องลุ้นว่าตอนจบเนี่ยจะได้รอยยิ้มอย่างที่ตัวเองต้องการหรือไม่นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราถึงมีการออกแบบรอยยิ้มรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าดิจิตอลซอฟต์แวร์เนี่ยเข้ามาช่วยในการออกแบบรอยยิ้มแล้วก็ให้คนไข้ได้เห็นภาพตัวเองตั้งแต่ก่อนทำเลยว่า
หน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับเหมือนกับก่อนที่จะซื้อคอนโดหรือซื้อรถเนี่ยต้องได้เห็นสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหมายถึงเวลาคนไข้เข้ามาพบคุณหมอเนี่ยเขาสามารถบอกเลยว่าเขาอยากได้ยิ้มแบบนี้ฟันเรียงดีขนาดนี้แล้วคุณหมอเขาจะดีไซน์ออกมาตามความต้องการของคนไข้โดยลงไปในรายละเอียดและรูปภาพให้เห็นชัดๆเลยเหรอฮะคุณหมอถูกต้องครับถูกต้องครับทั้งความต้องการของคนไข้ของคนคนนั้นแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับลักษณะรูปร่างใบหน้าริมฝีปากแล้วก็ลักษณะการยิ้มรวมถึงลักษณะคาแรคเตอร์ลักษณะของบุคลิกภาพที่คนไข้คนนั้นต้องการที่จะให้คนรอบข้างได้เห็นด้วยนะครับอ๋อครับคุณหมอทีนี้คนรูปหน้าต่างกันเนี่ยรอยยิ้มมันก็ควรจะต้องต่างกันด้วยเหรอฮะถูกต้องครับในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยนะครับคนทุกคนควรจะมีรอยยิ้มที่มีลักษณะเป็นของคนคนนั้นหรือมีลักษณะรอยยิ้มของตัวเองรอยยิ้มของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปทำรอยยิ้มของคนไข้คนนึงเนี่ยให้เหมือนกับของคนไข้อีกคนนึงก็จะไม่ค่ายไม่ใช่ลักษณะบุคลิกของเขาเหมือนแบบสมมติคนไข้มาบอกโอ๊ยฉันอยากยิ้มสวยเหมือนแองเจลิน่าโจลีอย่างนี้ได้มั้ยฮะคุณหมอคือเราก็ต้องลงไปในรายละเอียดว่าเขาชอบรอยยิ้มของดาราคนนั้นเพราะอะไรและเนี่ยผมโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาผมเจอคนไข้ทุกคนเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่าใช่ครับเราเห็นรอยยิ้มของดาราคนนี้เราชอบเพราะอะไรเราชอบเพราะการเรียงตัวที่สวยเราชอบเพราะว่าสีเราชอบความสั้นยาวของฟันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่ออกแบบเนี่ยเราเอาลักษณะแบบนั้นแต่ต้องมาออกแบบให้เข้ากับลักษณะของคนไข้คนนั้นจริงๆนะครับเวลายิ้มจะต้องเรียงตัวเข้ากับริมฝีปากแล้วก็ไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปหมายถึงเวลาที่เราออกแบบแล้วเนี่ยมันจะบอกเลยใช่ไหมฮะว่าฟันควรจะเรียงตัวแบบไหนความสูงความยาวความสั้นของฟันอย่างเงี้ยแหละฮะถูกต้องพอเสร็จแล้วเราก็จะไปลงในรายละเอียดในเรื่องของการจัดให้ได้ให้เท่ากับสิ่งที่เราต้องการใช่ครับตรงนี้เนี่ยดิจิทัลซอฟต์แวร์ถึงได้เข้ามามีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้เข้ามาพบผมเนี่ยนะครับผมก็จะคุยรายละเอียดว่าคนไข้มีปัญหาแบบไหนคนไข้ต้องการลักษณะการเรียงตัวของฟันหรือสีฟันที่ดีขึ้นแบบไหนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการถ่ายรูปเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาอุปกรณ์ที่เรียกว่าดิจิทัลสมาร์ทดีไซน์แอปพลิเคชันนะครับมาออกแบบTwo dimension เพื่อที่ให้คนไข้ได้เห็นภาพตัวเองเป็น simulation ว่าก่อนทำกับหลังทำเนี่ยรอยยิ้มที่ผมออกแบบให้เนี่ยถูกใจคนไข้ไหมถ้ายังไม่ถูกใจผมสามารถที่จะแก้ลักษณะฟันสั้นยาวเล็กใหญ่สีพวกนี้จนถูกใจเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้ข้อมูล 2D หรือ Two dimension ตัวนี้เนี่ยเข้าสู่ข้อมูลที่เป็น3 dimension software หรือ3มิติในการที่จะออกแบบรอยยิ้มเข้ากับลักษณะฟันของคนไข้คนนั้นจริงๆเลยนะครับ แล้วก็หลังที่ออกแบบเสร็จแล้วคนไข้บอกว่าชอบเนี่ยเราก็จะปริ้นตัวโมเดลตัวนี้ออกมาเป็นเทคโนโลยีปรินติ้งเทคโนโลยีนะครับปริ้นออกมาก็คือข้อมูลเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงมากๆนะครับไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ต้องมีการเทปูนแล้วก็มีการทำด้วยมือตอนนี้เราใช้เป็นดิจิตอลหมดเลยถูกต้องครับจาก 2D เห็นภาพเสร็จก็จะเป็น 3D ที่จะเห็นในรายละเอียดในเชิงลึกเลยว่าจะต้องออกมาเป็นยังไงเสร็จแล้วก็จะปริ้นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะฮะใช่ครับก็เหมือนกับโมเดลของเวลาที่เราจะซื้อคอนโดมิเนียมหรือจะซื้อบ้านก็คือเป็นตัวอย่างโมเดลเล็กๆโปรโตไทป์ที่จะเอาไปสร้างบ้านจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นตัวโปรโตไทป์หรือว่าตัวบลูพริ้นท์ที่เขียนแบบรอยยิ้มอันใหม่สำหรับคนไข้คนนั้นแล้วเราก็จะทำงานหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเดินตามลักษณะที่เราเขียนแบบเอาไว้คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าเราออกแบบรอยยิ้มเนี่ยมันเป็นยังไงและเห็นภาพชัดๆเลยว่าออกแบบมาแล้วมันเป็นยังไงอ่ะคุณหมอครับช่วยได้อธิบายนิดนึงครับสมมุติว่าเวลาที่คนไข้คนนี้เนี่ยเข้ามาปรึกษาผมว่าต้องการทำการรักษาวีเนียเพื่อความสวยงามเพื่อที่จะปรับปรุงรอยยิ้มขึ้นนะครับคนไข้ก็จะมาพบผมก็จะมีการถ่ายรูปแล้วก็พูดคุยกับคนไข้ว่าปัญหาที่คนไข้มีคืออะไรคนไข้ไม่ชอบฟันเก่าแบบไหนการเรียงตัวที่ไม่ดีความสั้นยาวรูปร่างหรือเรื่องของสีหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เราจะใช้ตัวDigital Smile Design Application นะครับ True Dimension ในการที่จะออกแบบว่าเราจะเอาฟันรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ความยาวประมาณนี้การเรียงตัวสวยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะทำการ Simulation นะครับว่าฟันคนไข้เนี่ยตั้งแต่ก่อนทำเลยว่าเนี่ยครับฟันเดิมของคนไข้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทำใหม่ออกมาปุ๊บเรียงออกมาเป็นแบบนี้เลยได้เห็นภาพตั้งแต่ว่า
ก่อนทำเลยว่าก่อนทำเป็นแบบนี้หลังทำเป็นแบบนี้มีอะไรที่ไม่ชอบไหมมีอะไรที่ไม่ชอบผมก็จะทำการปรับแต่งจนถูกใจคนไข้ครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูล2มิติตัวนี้เนี่ยก็จะถูกส่งไปที่planning center 3มิติคุณหมอคะเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงได้ก่อนที่จะทำเนี่ยมันมีข้อติดยังไงอะคะคนไข้คนนี้เนี่ยก็คือฟันเขาเนี่ยมีการเรียงตัวนะครับที่ชิดเหรอฮะที่ไม่ที่ซ้อนกันนะครับคือฟันคนไข้เนี่ยมีการเรียงตัวที่ซ้อนกันแบบนี้ฟันซ้ายขวาของเขาเนี่ยเรียงตัวยาวไม่เท่ากันรวมถึงขนาดของฟันซ้ายขวาเขาไม่เท่ากันเนี่ยเขาต้องการให้ฟันออกมาเนี่ยเรียงตัวเท่ากันนะครับรวมถึงคนไข้คนนี้ต้องการให้สีฟันเนี่ยสว่างขึ้นด้วยนะครับเนี่ยตัวข้อมูล2มิติตัวนี้ก็เป็นการสื่อสารระหว่างกับคุณหมอกับคนไข้ว่าสิ่งที่เราออกแบบนี้ใช่ตอบสนองโจทย์ของคนไข้ถูกต้องไหมครับผมทีนี้พอออกแบบมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ฟันเรียงตัวดีขึ้น2ข้างมีความเท่ากันมากขึ้นความยาวของฟันก็มากขึ้นด้วยเช่นกันถูกต้องครับอ๋อครับผมทีต่อไปครับคุณหมอครับครับแล้วหลังจากนี้ข้อมูล2มิติก็จะถูกส่งมาที่ข้อมูล3มิติตัวนี้นะครับจะเห็นว่าข้อมูล3มิติเนี่ยจะเห็นว่าจะมีลักษณะของตัวข้อมูลที่สแกนฟันตัวนี้นะครับแล้วก็มีการออกแบบตามที่เราคุยกับคนไข้เอาไว้นะครับก็จะมีเป็นตัวนั่นไงผมเห็นแล้วฟันไม่เท่ากันใช่ฟันไม่เท่ากันเห็นใช่ไหมครับตรงนี้นะครับที่ถูกซ้อนเนี่ยครับแล้วก็จะถูกดีไซน์ออกมาเนี่ยตามลักษณะอย่างที่ผมบอกอันนี้ครับคือต้องออกแบบให้มีลักษณะเข้ากับใบหน้าคนไข้เข้ากับลักษณะริมฝีปากการยิ้มกับคนไข้จะยาวเกินไปก็ไม่สวยจะสั้นเกินไปก็ไม่สวยและตรงกลางก็ควรจะต้องอยู่ตรงกลางกึ่งกลางของหน้าพอดีนะครับแล้วก็คนไข้ซ้อนกันฟันให้จากฟันที่ซ้อนกันก็เปลี่ยนเป็นฟันที่ไม่ซ้อนกันในกรณีที่คนไข้ไม่ต้องการทำการรักษาด้วยการจัดฟันตัวฟีเนียธนกรรมเพื่อความสวยงามเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขทั้งเรื่องของการเรียงตัวฟันเรื่องของความสั้นยาวแล้วก็สีของฟันได้ด้วยครับครับทีนี้คุณหมอผมถามหน่อยเวลาที่เราเห็นออกมาแล้วว่าเราควรจะเติมฟันข้างหนึ่งให้ยาวขึ้นหรือจะทำให้อีกอันสั้นขึ้นนี่เราจะทำยังไงครับคุณหมอหมายความว่าเราวีเนียนี่คือครอบให้มันเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ก็คือหลังที่เราออกแบบตรงนี้เสร็จแล้วคนไข้บอกว่าดูรอยดูรูปเสร็จแล้วเนี่ยแบบนี้เลยที่เราต้องการที่คนไข้ต้องการผมก็จะให้ตัว planning center เนี่ยเขาส่งข้อมูลไปที่ printing center เขาก็จะปริ้นตัวนี้ออกมาเลยเป็นโมเดลเหมือนกับสร้างบ้านสร้างคอนโดเป็นโมเดลตัวนี้เป็นเหมือนตัวต้นแบบของรอยยิ้มใหม่ของคนไข้นะครับจะสังเกตว่าฟันก็จะยาวเท่ากันเรียงตัวสวยมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะก๊อปปี้ตัวแบบตัวนี้นะครับใส่ไปในปากคนไข้เพื่อที่จะเป็นตัวไกด์ไลน์ในการกรอแต่งฟันแล้วก็พิมพ์ปากทำตัวเซรามิกฟีเนียนะครับจะเป็นแค่แผ่นชิ้นบางชิ้นวีเนียเซรามิกบางๆเป็นแก้วบางๆเหมือนกับคอนแทคเลนส์ที่จะปิดทับไปบนฟันคนไข้เพื่อที่จะให้ฟันเรียงตัวสวยขึ้นยาวเท่ากันมากขึ้นรวมถึงสีสว่างขาวขึ้นนะครับโอ้เทคโนโลยีดีงามมากครับคุณหมอที่ประหยัดเวลาด้วยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับก็คือในกรณีของตัวเซรามิกฟีเนียเนี่ยรวมทั้งการออกแบบพูดคุยแล้วก็กรอแต่งฟันรวมถึงได้ชิ้นฟีเนียกลับมาแล้วก็มายึดบนฟันคนไข้เนี่ยเวลาเบ็ดเสร็จเนี่ยถ้าไม่มีการตัดตกแต่งเหงือกหรือไม่มีกรณีอื่นเพิ่มเติมเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับในการรักษาเบ็ดเสร็จโดยรวม2อาทิตย์เมื่อเทียบกับบางทีที่คนไข้มีการเรียงตัวของฟันที่ไม่สวยงามแล้วคนไข้ต้องทำการจัดฟันเนี่ยต้องใช้เวลาในการจัดฟันอยู่ที่ระหว่าง1ปีถึง2ปีครับผมครับคุณหมอทีนี้ถ้าฟันมันมีข้อจำกัดของการทำออกแบบรอยยิ้มมั้ยครับสมมติถ้าเกิดฟันของผู้คนไข้บางคนที่เขาแบบซ้อนเกยกันเยอะๆอย่างเงี้ยฮะเราสามารถทำได้ไหมครับถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วคือในกรณีที่ฟันมีการเรียงตัวที่ซ้อนเกยกันมากๆเนี่ยนะครับเราแนะนำว่าให้ทำการจัดฟันก่อนนะครับหลังจากที่ทำการจัดฟันเสร็จแล้วถ้ายังได้ผลลัพธ์ที่ยังไม่ถูกใจทั้งในเรื่องของการเรียงตัวยังไม่ได้อย่างที่เราอยากได้สีฟันยังไม่ใช่อย่างที่เราอยากได้รูปร่างฟันความยาวก็สามารถที่ทำฟีเนียหลังจัดฟันได้เพราะฉะนั้นการรักษาจัดฟันและการรักษาฟีเนียธนกรรมเพื่อความสวยงามเนี่ยสามารถเป็นการรักษาควบคู่กันได้รวมถึงในกรณีคนไข้บางคนอาจจะต้องมีการรักษาในการตกแต่งเหงือกบ้างเหมือนกับการศัลยกรรมตกแต่งทั่วไปคนนะฮะตกแต่งเหงือกใช่ทำไมครับหมอคือคนไข้บางคนเวลาเขายิ้มเนี่ยแล้วเขาเห็นเหงือกมากเกินไปไม่สวยถูกต้องไหมครับเพราะคนเราเนี่ยต้องการเห็นอะไรที่ค่อนข้างพอดีเพราะเนี่ยในคนไข้บางรายเนี่ยก่อนจะทำวีเนียอาจจะต้องมีการตกแต่งเหงือกให้เท่ากันก่อนแล้วทำวีเนียก็จะสวยกว่า
หมายถึงถ้าเหงือกเกินเราก็ตัดออกไปได้ใช่ถ้าเหงือกเกินเราก็ตัดออกไปใช่ไหมถ้าเกิดเหงือกมันไม่มีเหงือกมันน้อยไปก็เติมเหงือกเติมได้ด้วยได้ด้วยใช่ครับเดี๋ยวนี้ทำได้ทุกอย่างเลยเพื่อความสวยงามใช่ไหมคุณหมอถูกต้องครับคุณหมอครับและทีนี้ผมขอถามนิดนึงว่าสมมติพอเราทำทุกอย่างโอเคพร้อมทำวีเนียเสร็จการทำวีเนียเนี่ยอยากคุณหมออธิบายนิดนึงว่าการทำวีเนียเนี่ยยังไงครับขั้นตอนการทำวีเนียที่ถูกต้องจริงๆนะครับคือเราพยายามที่จะอันที่หนึ่งคือต้องมีการออกแบบก่อนอย่างที่เราคุยกันอันนี้สำคัญมากๆถ้าทำวีเนียโดยที่ไม่มีการออกแบบเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่เราต้องการใช่ที่เราอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ไม่สวยงามถูกใจอันที่สองพอออกแบบเสร็จแล้วก็ต้องเข้าใจศาสตร์ของการทำธนกรรมเพื่อความสวยงามหรือวีเนียว่าคุณหมอที่เข้าใจศาสตร์ตรงนี้จะพยายามกรอฟันคนไข้ให้น้อยที่สุดหรือไม่กรอเลยนะครับกรอฟันหมายถึงว่าในกรณีที่ฟันมีการเหลื่อมล้ำอย่างฟันที่มีการกระเดิดออกมาก็จะมีการกรอแต่งให้เข้าแนวแต่ก็จะตัดผิวหน้าออกไปถูกต้องแต่ถ้าคนไข้ที่ยินดีที่จะจัดฟันก่อนก็สามารถที่จะจัดฟันให้เข้าแนวก่อนแล้วค่อยทำวีเนียนั้นเนี่ยการทำหลักการทำธนกรรมวีเนียปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะพยายามกรอฟันคนไข้ให้น้อยที่สุดจนถึงไม่กรอเลยนะครับแล้วก็จะพยายามทำแก้วเซรามิกวีเนียตัวนี้เนี่ยให้บางใสเหมือนฟันธรรมชาติแล้วก็ยึดกับฟันธรรมชาติเนี่ยเวลาเรายึดเนี่ยคือเรายึดถาวรนะครับจะไม่เหมือนกับการแปะฟันด้วยวัสดุคอมโพสิตที่ไม่ใช่วัสดุถาวรเหมือนตัวเซรามิกวีเนียเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยวีเนียเนี่ยจะค่อนข้างถาวรแล้วก็ไม่ทำลายเนื้อฟันนะครับหมายถึงว่าเราแปะไปถาวรเลยมันจะมีโอกาสที่จะกระเทาะหลุดหรืออะไรไหมครับโอกาสที่จะหลุดออกมาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับโอกาสที่จะสึกหรือแตกหรือบิ่นเนี่ยก็พอๆกับฟันธรรมชาติทั่วไปอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลรักษาเหมือนกับฟันธรรมชาติเราดีๆนี่เองถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีงามแล้วก็ล้ำจริงๆมั้ยคุณหมอเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะออกแบบรอยยิ้มของตัวเองได้ให้เหมาะกับรูปร่างหน้าตาและก็ปากโครงหน้าของเราได้จริงๆเลยโดยที่เราจะเห็นภาพก่อนทำและหลังทำได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงเรื่องขององค์ประกอบในการแก้ไขรูปร่างฟันอย่างมีอย่างดีและก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับผมแล้ววันนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์สมเกียรติอิ่มพลีมากๆนะครับที่ให้ความรู้ของเราในเรื่องของการออกแบบฟันโดยใช้ระบบดิจิทัลของสถาบัน BIDC นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมีรอยยิ้มที่สวยงามมีฟันที่สวยงามเข้ากับโครงหน้าและก็บุคลิกภาพของเรานะครับเชิญได้เลยนะครับที่ BIDC สาขารัชดาครับสำหรับงานในวันนี้นะคะเป็นงานลอนช์คริสต์มาสคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ The Body Shop ค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยค่ะเราก็จะมีการเนรมิตป่าต้องมนขึ้นมานะคะโดยเรามีการเปลี่ยนแปลงร้านนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับคริสต์มาสในปีนี้ค่ะสำหรับสินค้าใหม่ที่แนะนำนะคะก็จะเป็นset christmas enchanted forest ค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยมีให้ทุกท่านเนี่ยได้เลือกชมมากมายกว่า40กิฟต์เซตเลยนะคะโดยเซตแต่ละเซตเนี่ยก็จะมีหลากหลายราคาโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นราคาเบาๆที่350บาทค่ะก็ขอแนะนำเป็นเซตนี้นะคะในเซตเนี้ยก็จะมีเป็น flowering size นะคะก็คือจะมีตัว bath bomb shower gel body scrub และ body lotion ค่ะค่ะท่านผู้ชมที่สนใจที่ดูรายการอยู่นะคะแล้วสนใจก็สามารถมา ชมสินค้าได้ที่ร้าน The Body Shop ทุกสาขานะคะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะคนพิเศษหรือว่าในโอกาสพิเศษอะนะคะน่าว่าน่าเลือกอันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นวานิลาส่วนตัวแล้วชอบกลิ่นวานิลาค่ะเหมาะกับสาวหวานแล้วก็สาวเรียบหรูรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่แรงเกินไปเป็นชื่อกลิ่นว่าวานิลามาร์ชเมลโล่ค่ะคือกลิ่นมันจะเหมือนขนมอะค่ะแต่ว่าก็จะนำวานิลามาก่อนเลยคือรู้สึกว่าใครก็ตามที่ใช้กลิ่นนี้เดินผ่านคือต้องเหลียวหลังก็รู้สึกแล้วว่าคนอื่นที่ได้รับก็ต้องชอบแบบเราแน่ๆเลยอยากจะเลือกเป็นแฮร์มาสตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นฟูจิกรีนทีซึ่งกลิ่นก็จะแบบหอมธรรมชาติมากแล้วผมก็คือแบบเป็นความสำคัญในร่างกายของเราอย่างหนึ่งถ้าแบบผมสวยแบบก็จะทำให้แบบรูปลักษณ์บุคลิกเราดีไปด้วยก็เลยอยากจะเลือกเป็นแฮร์มาสตัวนี้นะคะเพราะเราก็แบบมาสไว้แล้วผมก็จะแบบนุ่มๆแล้วก็จะมีความเย็น
ค่ะก็เลยอยากจะเลือกให้คนที่เรารักก็ของที่เราทุกนี้คือเป็นของที่เราใช้อยู่ประจำและของที่เราสามารถอยากจะซื้อแล้วมอบให้กับคนที่เรารักเนี่ยคือตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้ฮะเป็นบอดี้บัตเตอร์ก็คือจริงๆแล้วเป็นคนที่ใช้บอดี้บัตเตอร์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนผิวแห้งแล้วก็ทีนี้เหมือนกับว่าเราใช้บอดี้บัตเตอร์ของตัวนี้แล้วรู้สึกว่าแบบผิวค่อนข้างชุ่มชื้นดีพอสมควรเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยอยากเอาส่งของขวัญชิ้นนี้ให้กับทุกคนที่เราแบบว่าอยากจะให้เขาแล้วก็แบบว่าปรารถนาดีเขาอยากให้เขาได้รู้สึกว่ามีผิวที่ดีมีผิวที่นุ่มชุ่มชื้นอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนี้ของเขาคือมาเป็นแพ็กเกจแบบรูปดาวซึ่งมันก็มีความเก๋และเข้ากับช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่หรือพอดีเลยอะฮะอาจจะเป็นตัวนี้เลยค่ะ drop use นะคะซึ่งก็ถามว่าสิ้นปีนี้อยากจะซื้อให้ใครใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เราใช้แล้วดีเราก็เลยอยากจะมอบให้แบบคุณพ่อคุณแม่ค่ะให้จะได้ลองใช้แบบเดียวกับเราเพราะว่ามันดีมากๆค่ะตัวนี้คุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับทันสมัยมากเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะสวยงามนะครับไม่ใช่แค่ผิวพรรณหน้าตาอย่างเดียวอยากจะมีรอยยิ้มที่สวยงามยิ้มทีนี้โลกสดใสไปทั้งใบเนี่ยนะครับเชิญมาได้เลยที่ BIDC รัชดาภิเษกนะครับที่นี่เขาจะออกแบบรอยยิ้มออกแบบฟันและช่องปากของคุณให้สวยงามเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบ 100% จริงๆและวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วผมขอฝากแฟนเพจรายการด้านล่างนี้นะครับรวมไปถึงInstagram ของผมนะครับคุณอาคม KUNAKHOM ฝากติดตามกันด้วยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการการบินไทย Smile Signature ก็นะครับเริ่มแรกอย่างเวลาที่คนไข้มาปรึกษาผมว่าคนไข้มีปัญหาในเรื่องของการเรียงตัวของฟันที่ไม่สวยหรือว่าความยาวของฟันหรือรูปร่างฟันที่ไม่ชอบเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นเราก็จะถ่ายรูปคนไข้แล้วก็นั่งคุยปรึกษาว่าปัญหาของคนไข้อยู่ตรงไหนแล้วผมก็จะออกแบบขนาดฟันแล้วก็ความยาวของฟันเนี่ยตามที่คนไข้ต้องการแล้วก็ซิมูเลชันภาพออกมาเพื่อให้คนไข้ได้เห็นก่อนทำเลยว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยการออกแบบเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยจะชอบไหมขอตัวนะครับผมก็จะซิมูเลชันภาพให้คนไข้ดูเลยว่าเนี่ยก่อนทำ
หน้าตาฟันเป็นแบบนี้ฟันที่ออกแบบมาหลังทำแล้วเนี่ยตัวที่ออกแบบบลูพรินท์เนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเทียบให้ดูก่อนทำหลังทำแล้วถ้าคนไข้ยังไม่พอใจการออกแบบตรงไหนเนี่ยผมจะแก้จนกระทั่งคนไข้พอใจนะครับแล้วค่อยส่งไปที่planning center ที่เป็น3มิตินะครับเห็นไหม